สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะเป็นเกม Fallout 4ผมจะมาแนะนำเรื่องการแชร์ทรัพยากรในแต่ละฐานนะครับก็คือเสน่ห์ของเกมเนี้ยมันจะมีอย่างนึงก็คือการสร้างฐานเพื่อให้ชาว Commonwealth เข้าไปอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยซึ่งเราก็ต้องดำเนินการทำสาธารณูปโภคให้มันดีนะครับเช่นกด V นะครับเข้ามาที่ฐานกด V เนี่ยเช่นอันเนี้ยประชากรมีอาหารมีน้ำมีไฟฟ้ามีป้องกันที่นอนนะครับความสุขเพิ่มขึ้นทีนี้มันเวลาเราไปรื้อฐานไหนก็ตามใช่ไหมครับเรารื้อทำลายมันก็จะมีของที่มันเก็บเข้าไปในส่วนที่มันเป็นซากก็คือตัวนี้เวิร์กช็อปตัวนี้นะครับซึ่งบางฐานแต่ละฐานเนี่ยมันก็จะมีของเก็บอยู่ไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเราไปสร้างฐานใหม่มันก็จะเกิดการที่ว่าโอ้ฐานใหม่ไม่มีอะไรเลยจะแบกอะไรจะแบกของมาเองมันก็เหนื่อยนะครับตอนนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีที่จะทำให้ทรัพยากรของเราแชร์ไปในทุกๆฐานเลยอย่างเช่นว่า เราสามารถหาเหล็กได้ 10,000 ชิ้นแล้วเราก็เอาไปยัดใส่ในเวิร์กช็อปตัวนี้แล้วเหล็ก 10,000 ชิ้นของเราเนี่ยก็กระจายไปนะครับในทุกๆแคมป์ของเราที่มีเนี่ยในทุกๆแคมป์ของเรานะครับพวกเนี้ยอย่างเงี้ยนี่คือวิธีกระจายทรัพยากรนะครับมันจะอยู่ในเพิร์กของตัวนี้ครับกดตัวนี้แล้วก็ตัวทีแต่ตัวนี้สายคริสต์มาสอยู่ตรงนี้ครับนี่ local leader ระดับ1ก็พอนะครับดูคอนโทรลนะระดับ1สามารถสร้างเส้นทางเราเรียนออกชุมชนได้ตัวเนี้ยวิธีทำนะครับพอเราเรียนวันนี้เป็นเลเวล1แล้วนะเราก็สร้างเส้นทางขึ้นมาครับกด V นะครับกด V เราต้องจำก่อนนะเดี๋ยวให้ดูนะครับกด V แล้วก็จิ้มไปที่คนที่มอบว่างงานอยู่เห็นไหมครับว่าไม่ได้มอบหมายงานแล้วมันจะมีฟังก์ชันพิเศษดูตัวคิวครับเส้นทางลำเลียงกดเส้นทางลำเลียงครับเห็นไหมมันจะบอกเลยว่าเรามีฐานอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยแล้วเราจะส่งเข้าไปที่ไหนตรงนี้เนี่ยต้องจดนะครับเพราะว่าเส้นทางเราต้องเชื่อมกันเยอะเราต้องใช้ชาวบ้านหลายคนดังนั้นเราไปจดก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างเส้นทางจากที่นี่ใช่ไหมครับแล้วผมจะให้แชร์ทรัพยากรตรงนี้นี่ Summerville ทีนี้เห็นหน้าจอนี้ใช่ไหมครับตัว C มันจะเขียนว่าแสดงเส้นทางลำเลียงอันนี้ผมจะให้ดูนี่คือเส้นทางลำเลียงพอเรากดปั๊บเนี่ยมันจะคงเหลือแผนที่ไว้เฉพาะเส้นทางที่เราลำเลียงไว้ผมจัดไว้ตรงนี้มันอยู่ค่อนข้างกลางแผนที่นะแล้วผมก็กระจายนะครับตัวนี้มีคนอยู่12คนผมก็เอามันวิ่งนะครับ1คน2คน3คนคือในการกระจายเส้นทางเนี่ยมันต้องการคนวิ่งจริงๆนะครับอย่างตรงนี้มันอยู่12คนก็จริงแต่ว่ามันออกเดินทางไป1 2 3แล้วครับแล้วก็4 5 6 7 7คนนั้นอยู่ฐาน5คนอยู่ฐาน5คนอาจจะทำสวนทำไร่ทำนาทำสวนไปนะที่เหลือก็ว่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ว่างหรอกพวกนี้วิ่งทั้งวันทีนี้ต่อไปผมจะเชื่อมฐานนี้นะครับมาฐานนี้พอเชื่อมเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีเส้นทางลำเลียงจากที่นี่มาที่นี่นะเดี๋ยวดูนะครับเส้นทางลำเลียงเมื่อกี้มันเป็นตัวนี้นะเป็นซัมวิลนะครับซัมเมอร์วิลตัวนี้ Enter ตกลงเรียบร้อยเห็นไหมครับงานเที่ยวใหม่เป็นรูปวัวละเดี๋ยวชาวบ้านจะไปหาวัวมาแล้วก็ขนส่งนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าชาวบ้านจะเดินทางแล้วเจ็บตัวจะกดแลกเปลี่ยนของแล้วให้เขาใช้ของของเราก็ได้นะครับอย่างนี้กดบันดีนะครับนี่แล้วก็ให้เขาใช้ของก็ได้นี่เราสามารถใส่ของของเราเนี่ยไปที่ของเขาได้นะครับแล้วกดตัว T ครับให้เขาใช้งานแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะใช้กระสุนด้วยไหมนะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ชัวร์เพราะผมไม่เคยไปเดินตามนะครับถ้าใครกังวลก็เอากระสุนให้เขาด้วยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะเส้นทางลำเลียงเห็นไหมครับว่ามันเชื่อมแล้วคราวนี้เนี่ย
ฐานตรงนี้ก็จะมีทรัพยากรที่แชร์กับตรงนี้แต่แน่นอนว่าเมื่อผมเชื่อมฐานเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้ทรัพยากรของผมมันจะแชร์กันทั้งหมดครับมาดูตัวนี้นี่ไอ้เดี๋ยวต้องกดแลกเปลี่ยนเห็นไหมครับว่ามันจะมีของจากทุกๆฐานแชร์กันอยู่ส่วนตัวที่เราเอาไปทำเส้นทางการเดินเนี่ยนะครับผมให้ดูนี่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นชาวบ้านที่เดินไปเดินมาจริงๆนะครับเขาจะเดินไปเดินมาจริงๆดังนั้นเขาสามารถตายได้ครับเขาสามารถตายได้แล้วก็เขาสามารถไม่ใช่ต้องตายเขาสามารถตายได้ถูกต้องแต่ว่าโดยพื้นฐานถ้าเราไม่ยุ่งนะถ้าเราไม่ยุ่งไม่ได้ไปยุ่งระหว่างการที่เขากำลังเดินเนี่ยคือจะประมาณว่าถ้าเราอยู่เฉยๆปล่อยเขาเดินน่ะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ในระหว่างที่เรากำลังวิ่งผจญภัยในแผนที่เนี้ยถ้าเกิดบังเราไปเจอศัตรูแล้วไอ้คนที่มันเดินซัพพลายของเราเนี่ยก็เจอศัตรูพร้อมกับเราแล้วก็เข้าไปบวกไปสู้ด้วยกันแล้วเขาดันตายต่อหน้าเราอ่ะนะมันก็จะเป็นการตายจริงๆดังนั้นเส้นทางซัพพลายเนี่ยมันก็จะขาดเราก็ต้องหาคนอื่นไปเดินใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าไปยุ่งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับโอเคเรียบร้อยนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆสำหรับเล่นเกมให้มันสนุกขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอมากครับสวัสดีครับ